สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นข่าวด่วนนะครับวันนี้เนี่ยาราชกิจจานุเบกษาเขาไดา้ประกาศข้อกำหนดในเรื่องของการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักรแล้วนะครับโดยให้การสวมหน้ากากเนี่ยเป็นไปโดยความสมัครใจเริ่มตั้งแต่20่มีผลตั้งแต่23มิถุนายน2565เป็นต้นไปนะครับ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดในข้อกํำหนดฉบับที่46กันนะครับในรายละเอียดในข้อ3เนี่ยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยเขาผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยทั่วราชอาณาจักรนะครับการสวมหน้ากากผ้าให้ปฏิบัติโดยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสวมหน้ากาก เขาให้ปฏิบัติไปโดยความสมัครใจนะครับแต่ว่ามีข้อแนะนำนะครับก็คือมีลักษณะของการขอความร่วมมือนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือว่าพื้นที่แออัดหรือมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและก็ไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างได้หรือว่าอากาศระบายถ่ายเทไม่ดีเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือการรับเชื้อนะครับ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นไปตามความสมัครใจนะครับทีนี้ถ้าเป็นกรณีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อโควิดแลวจะมีอาการรุนแรงนะครับและก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเช่นในกลุ่ม608หรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยแนะนําให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลานะครับและกรณีผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 หรือผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยก็จําเป็นนะครับที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและการรับเชื้อนะครับนี่คือมาตรการล่าสุดนะครับเขามีาการผ่อนคลายแล้วนะครับในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักรเป็นไปโดยความสมัครใจเริ่มตั้งแต่23ิมิถุนายน2565เป็นต้นไปนะครับ